การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะที่เราคุยกันว่าเวลาที่เราทำแล้วเนี่ยมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเหมือนกับการทำงานอื่นๆเลยก็คือถ้าทำแล้วนะครับทำแล้วต้องวัดได้ครับเพราะถ้าเกิดวัดไม่ได้ก็วิเคราะห์ไม่ได้นะครับวิเคราะห์ไม่ได้ก็ประเมินไม่ได้นะเหมือนกันเลยไม่งั้นมันก็จะบอกว่าทุกอย่างดีแต่เรารู้ได้อย่างไรว่าดีเราจะบอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆอย่างไรว่าดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้มันใช้ทรัพยากรของตัวบริษัทนะฮะอีกอันนึงซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองนะครับเป้าหมายตรงนี้ก็คือการที่เราเองนะครับต้องมีดัชนีนะฮะหรือว่าตัวชี้วัดที่บอกได้นะครับว่าตัวธุรกิจนะครับทำแล้วนะครับมีความก้าวหน้าหรือว่าทำแล้วนะครับส่งผลต่อความเจริญทั้งใน3มิตินะครับและที่ขาดไม่ได้คือ financial performance ขององค์กรแนวคิดนี้นะครับถูกแปลงออกไปนะฮะเป็นเครื่องมือเยอะแยะเลยมากมายก่ายกองนะครับอันนี้นะฮะมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานนะครับหรือว่าแนวปฏิบัติรวมถึงการรายงานต่างๆด้วยที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติต่างๆที่บอกว่าต้องทำในประเด็นนู้นประเด็นนี้ประเด็นนั้นแม้กระทั่ง Global Reporting Initiative ซึ่งบอกให้มีการรายงานด้วยเนี่ยนะครับเป็นตัวพื้นฐานของดัชนีหรือตัวอินเด็กซ์ต่างๆนะครับถามว่าตัวพื้นฐานตัวนี้มาอย่างไรบ้างเมื่อกี้นี้นะฮะก่อนหน้านี้เราบอกกันไปแล้วว่าจะรายงานได้นะครับองค์กรต้องมีกระบวนการหรือมี process ในการรายงานก่อนนะครับพอมี process ในการรายงานปุ๊บนะครับผลที่ออกมานะครับคุณจะตั้งโกนะครับจุดหมายปลายทางไว้ว่าอย่างไรในการที่จะไปถึงโกนั้นคุณจะมี target นะครับเป็นเท่าไหร่ในแต่ละปี standard พวกนี้ไม่สนครับนะครับ standard พวกนี้หรือว่าพวก GRI อะไรก็ตามไม่สนเพราะอะไรครับพวกนี้เราเรียกกันว่าอยู่ในตระกูล process oriented หรือมุ่งเน้นให้ตัวธุรกิจสามารถมีกระบวนการในการรายงานได้เพื่อวัดได้วิเคราะห์ได้แล้วก็ประเมินได้แต่เทียบเคียงเอาจากเป้าหมายแล้วก็ตัว target ที่องค์กรเป็นคนกำหนดเองไม่ว่ากันได้มากได้น้อยไม่สนแต่คุณมีกระบวนการนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยตัดสินใจได้นะครับตัดสินใจได้ว่าเวลาที่ธุรกิจทำเรื่องพวกนี้นะครับดีหรือไม่ดีโดยอะไรฮะเปรียบเทียบจากเป้าหมายของตัวของเขาเองการตัดสินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆก็ดูเองว่าแทร็กเก็ตที่ธุรกิจนี้ตั้งเอาไว้ในรายงานนี้สมควรหรือเปล่าทศทีฮะโกสมควรไหมแทร็กเก็ตเนี่ยที่ไปถึงเนี่ยมันบ่งบอกได้ไหมว่าเวลาที่คุณทำเนี่ยนะครับมันไปตอบสนองกลยุทธ์เป้าหมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับเห็นไหมอันนี้คือตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่พอสูงขึ้นมานะครับถ้าตัวนี้ต้องถูกใช้ตัดสินใจหรือว่าประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลงทุนนะฮะ investment นะครับ investment ปุ๊บนะครับมันต้องมีการเทียบทันทีหรือเรียกว่ามีการทำ benchmark นะครับ benchmark กับใครนะครับเบนช์มาร์กกับธุรกิจในกลุ่มเดียวกันไงครับไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือในเซกเตอร์ดังนั้นไอ้ตัวที่บอกมาว่ามีโกแค่นี้มีอะไรแค่นี้นะครับจะไม่สบายแบบนี้ละแต่ต้องทำไมครับโปรเซสที่ว่าผลที่ได้นะครับจะต้องดีด้วยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็ต้องดีด้วยเรียกว่าเป็นอะไรครับเบสอินคลาสนะครับ based in class ฉะนั้นเวลาที่คุณตอบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีฟอร์มมาให้เลยนะฮะเขาจะมีอะไรครับมีแบบฟอร์มแล้วก็ตัวผู้ที่ออกดัชนีต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ดูเฉพาะฟอร์มที่บริษัทกรอกมาให้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เขาก็จะไปดูดัชนีอื่นๆด้วยเพราะอะไรครับถ้าเป็นเรื่องของการลงทุน performance ต้องบวกกับความเชื่อมั่นต่อสาธารณะด้วยนึกออกไหมเวลาที่บอกว่ามีข่าวนู่นข่าวนี้บริษัทกระทบกระเทือนตรงโน้นไปสร้างผลลบไปสร้างผลบวกอะไรปุ๊บพอสื่อออกนะฮะการลงทุนมันตกเลยตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนเขาจะดู2ตัวตัวนี้แล้วก็เอามาคำนวณครับคำนวณเพื่ออะไรครับมาเปรียบเทียบซินะครับคุณเป็น 10% หรือเปอร์เซ็นทายยกตัวอย่างนะครับเปอร์เซ็นทายในคลาสด้วยหรือเปล่านะครับ
ป็นเปอร์เซนทายว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณนะครับอยู่ในกลุ่มท็อปเปอร์เซนทายด้วยไหมนะฮะไม่ได้บอกว่า 10% จากจำนวนที่มีมา500นะตัด 10% อันนั้นใช้จำนวนไม่เกี่ยวนะครับแต่มันต้องอยู่ในเปอร์เซนทายที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้ดัชนีพวกนี้นะฮะเราจึงเรียกกันว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์โอเรนเทดคืออะไรครับไม่ใช่มุ่งเน้นแค่โปรเซสให้รายงานได้รายงานผลได้นะครับแต่ผลต้อง based in class ที่เรารู้จักดีนะครับมีอะไรบ้างนะครับ DJSI นะครับตัวดังๆเลย Dow Jones Sustainability Index นะครับตัวนี้เป็นดัชนีด้านการลงทุนที่ยั่งยืนนะฮะในระดับโลกเขาแยกออกไปอีกครับระดับ World ก็คือทั้งหมดเลยแบ่งออกไปเป็นระดับ Region นะฮะมียุโรปมีเอเชียแบ่งออกไปนะครับในระดับ Country ก็มีนะครับของเกาหลีของญี่ปุ่นอะไรก็ว่ากันไปตามขนาดของตลาดในประเทศไทยก็มีนะครับบริษัทที่ DJSI เนี่ยนะฮะเชิญเพราะว่าจะเข้าสู่ Index ตัวนี้สมัครไม่ได้ครับนะครับเพราะว่ามันต้องเป็น Base in Class ด้วยดังนั้นเขาจะใช้ใครเฉลี่ยก็คือ Market Cap ต้องแสนล้านขึ้นไปนะฮะแล้วก็บวก Free Float มีเงื่อนไขอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่เชิญไม่ได้หมายความว่าเชิญเข้าดัชนีครับเชิญให้ท่านเนี่ยส่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ของท่านไปสู้กันว่าท่านเป็นเบสอินคลาสหรือเปล่านะครับซึ่งไครเทเรียตัวนี้นะฮะจะมีทั้ง financial performance มีทั้ง environment social แล้วก็ governance เอาเข้ามารวมกันและบวกมีเดียด้วยนะครับบวกมีเดียด้วยนี่คือตัวอย่างอันนึงตัวนี้ส่งผลสำคัญอย่างไรครับส่งผลสำคัญเพราะมันไปตอบสนองเรื่องการลงทุนที่ยั่งยืนไงมั่นใจได้ว่าบริษัทที่เราลงทุนนั้นไม่ใช่แค่มีผลการเงินที่ดีอย่างเดียวนะแต่ยังเป็นบริษัทที่มองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมสังคมมีธรรมาภิบาลที่ดีด้วยนะครับตัวนี้เป็นทิศทางที่สำคัญนะครับที่ทำให้ตัวธุรกิจเองนะครับถูกกระตุ้นด้วยเงื่อนไขของการลงทุนถามว่าDJSI เป็นดัชนีเดียวหรือไม่ไม่ใช่ครับในโลกเรามีเยอะมากนะตอนนี้แต่มันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันแต่ DJSI นะครับเป็นหนึ่งในดัชนีด้านการลงทุนที่ได้รับการยอมรับนะฮะมากที่สุดอันนึงนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะฮะเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเมทโลจีหรือแนวคิดที่เขาเอามาใช้บางที่ก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะ DJSI สะท้อนได้ไหมนะครับไม่มีอะไรสะท้อนได้หมดขึ้นสุดท้ายแล้วทำไมครับอินเด็กซ์ออกมามันก็อยู่ที่วิจารณญาณของสเตคโฮลเดอร์นะฮะหรือว่าแชร์โฮลเดอร์ที่เขาเองจะประเมินตรงนี้แต่อย่างน้อยนะครับมันก็มีข้อมูลที่ถูกประเมินได้มากกว่าแค่ financial นะครับ performance เพียงอย่างเดียวปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับจริงๆมีมานานแต่เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวที่ขับเคลื่อนให้มีดัชนีนะฮะเหล่านี้ออกมาก็คือเหตุการณ์หลัง Worldcom หลัง Enron หลังสัตยำนะฮะที่มี financial performance ทางบัญชีดูสวยหรูมากเลยสัตยำเองก่อนที่จะล่มสลายสัตยำที่อินเดียนะครับก่อนที่จะล่มสลายเนี่ยว่าถูกจับได้ว่าโกงบัญชีหรือตกแต่งบัญชีเนี่ยมีโครงการที่อ้างว่าเป็นโครงการ CSR ในเชิงของนะครับไม่ได้เสียทั้งหมดนะ CSR ในเชิงของการพัฒนาชุมชนสังคมในด้าน IT ตอนนั้นเป็นข่าวคึกโครมจนร่วมกับรัฐบาลให้คอมพิวเตอร์พัฒนา IT เนี่ยเป็นร้อยๆล้านเลยนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะฮะก็ถูกประกาศมาว่าตกแต่งบัญชีนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับทิศทางที่บอกว่าการประเมินศักยภาพนะครับของตัวธุรกิจเนี่ยในการที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเนี่ยนะครับมันจึงเป็นกระแสที่มันมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเราจะเห็นดัชนีต่างๆเหล่านี้นะครับเริ่มออกมามากยิ่งขึ้นฮิปนะฮะฮิปก็เป็นดัชนีหนึ่งนะครับฮิปนะฮะเมื่อก่อนนี้นะครับเขาใช้ S&P นะฮะ S&P เนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นตัวแนะนำในการลงทุนแต่ HIP เนี่ยนะครับ Human Impact นะฮะ and Profit นะครับตัวเนี้ยนะฮะเข้ามาก็เริ่มเป็นดัชนีหนึ่งนะครับที่จะถูกนำเข้ามาใช้นะในเนี้ยจะมีตัวที่บ่งชี้อยู่นะครับเยอะๆเลยนะครับน่าสนใจนะครับ Human Impact and Profit นะก็เป็นดัชนีหนึ่งที่มีมานานแล้วนะครับถามว่าแล้วในตลาดหลักทรัพย์ของเรามีไหมจำเป็นต้องมีครับเพราะถ้าไม่มีคำถามคือกองทุนเดี๋ยวนี้นะครับเขาจะเริ่มเป็นกองทุนที่มีแนวคิดเราเรียกกันว่านะฮะ SRI หรือ Socially Responsible Investment กองทุนที่มีแนวคิดนี้อย่างที่บอกไม่ได้เชื่อเรื่อง Financial Performance อย่างเดียวแต่เชื่อ Financial Performance บวก Environment Social และ Governance จะดูกองทุนนี้โตเยอะครับแล้วข้ามเข้ามาลงทุนในทั่วพื้นที่หมดเลย
ถ้าตลาดหลักทรัพย์ของเราไม่มีแสดงว่าเราไม่มี product นะครับบริษัทที่มีความสามารถด้านนี้อยู่แล้วก็จะเสียโอกาสตอนนี้นะฮะเราเลยมี Thailand นะครับ Thailand Sustainable Investment List ออกมาก่อนเพื่อเตรียมพร้อมนะครับที่จะขึ้นไปสู่การเป็น Index ดัชนีในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมให้บริษัทที่มีความสามารถนะครับกับดัชนีทางด้านความยั่งยืนของดาวโจนส์เนี่ยนะฮะเข้าไปนะฮะสู่การประเมินตรงนี้เรามีหลายสิบบริษัทนะครับประมาณสัก30กว่าบริษัทแต่ว่าในปีนี้ก็น่ายินดีที่เราสามารถขับเคลื่อนได้นะครับถึง10บริษัทจากเดิมซึ่งมีเพียงบริษัทเดียวในสมัยก่อนคือ SCG แล้วตอนหลังก็มีปตท.เข้ามานะครับปตท.สผ.นะครับแล้วก็ปตท. Global Chemicon นะฮะส่วนอันนี้คือระดับ World Class เลยนะครับส่วนระดับ Emerging Marketเราก็มี IRPC นะฮะมีบ้านปูมีไทยออยนะครับมีไมเนอร์นะฮะมีไทยยูเนียนโฟร์เซนต์นะครับแล้วก็ตัวธุรกิจเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยที่สามารถขึ้นมาอยู่ในระดับ DJSI ตัวนี้ก็สะท้อนได้ว่าจริงๆแล้วนะครับทั้ง market cap ทั้ง free float แล้วก็ทั้งในเรื่องของ global performance financial environment นะครับ social แล้วก็ finance ของบริษัทเราเนี่ยสามารถที่จะแข่งกับ best in class ได้นะครับเราก็อีกอันหนึ่งนะฮะที่อยากจะบอกไว้ว่าเวลาที่พูดถึงดาวโจนส์ถ้าผ่าน Best in Class นะครับในระดับแรกนะฮะท่านจะเห็นว่าเขาบอกว่าผ่านขึ้นมาก็อาจจะอยู่ในระดับ Bronze นะครับเหมือนผ่านแต่ถ้าทำดีขึ้นมาอีกนะครับท่านก็จะได้ขึ้นอยู่ในระดับ Silver นะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มท็อปของห้องนะครับอันนั้นคือ O Class ที่ SCG บอกไว้ว่าเขาอยู่ Gold Class มามันคือความหมายแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่ผ่านแต่ยังเป็นห้องคิงนะครับพอเป็นห้องคิงเสร็จปุ๊บ SCG บอกอีกว่าเป็นท็อปของเซกเตอร์ด้านก่อสร้างแปลว่าในโกลด์คลาสนี้มันจะแบ่งเป็นเซกเตอร์ต่างๆนะครับ SCG อยู่ในกลุ่มของก่อสร้างเขาอยู่ท็อปด้วยแปลว่าเป็นอะไรฮะที่1ของห้องคิงนั่นเองนะฮะทีนี้นักลงทุนก็สามารถไปตัดสินใจได้นอกเหนือจากรีพอร์ตที่มันเป็น process เพราะอันนี้ท่านต้องตัดสินโดยวิจารณญาณของท่านเองแต่ถ้าเป็น index เขาคำนวณมาให้แล้วเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะครับ